จากปัญหาสงครามขั้วแย่งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนชี้แก่ย่าวเป็นระยะเวลาถึง10เดือนในปัจจุบันทางด้านผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองได้มีการออกมาประกาศล่าสุดในส่วนวันที่20ธันวาคมปี2022ซึ่งเขายอมรับว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านรัสเซียกำลังประสบกับปัญหาและก็กำลังอยู่ในสภาพที่ว่ายากลำบากสำหรับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่4ภูมิภาคก็คือเคอร์ซอนซาโปริเซียลูกันส์และก็โดเนสโดยผู้นำของรัสเซียระบุว่าสงครามขั้วแย่งนั้นแก่ย่าวเกินที่ทหารรัสเซียนั้นขาดการเอาไว้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากความขัดแย้งในครั้งนี้มีทหารสหรัฐและก็กองกำลังของนาโต้ที่ว่าได้ทำการแทรกแซงโดยการสนับสนุนเงินงบประมาณและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของยูเครนในปริมาณที่ว่าหลายซึ่งผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองยืนยันว่าในปัจจุบันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็คือในเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสและก็ในเขตพื้นที่ทางตอนใต้เขตพื้นที่ที่ทางรัสเซียมีการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชและก็เขาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของทางรัสเซียซึ่งตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากระบบอาวุธระยะไกลของทางกองทัพยูเครนโดยนับตั้งแต่ช่วงวันที่17ธันวาคมมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการรายงานว่าเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสและก็ลูกันพื้นที่การควบคุมของกองกำลังทหารของทางรัสเซียตกเป็นเป้าจากการถูกยิงโจมตีโดยระบบขีปนาวุธระยะไกลและก็ปืนใหญ่ของทางกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากนาโต้ซึ่งบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเขตพื้นที่บ้านเฮือนของประชาชนอยู่ในภูมิภาคของดอนบาสและก็ได้สร้างความเสียหายให้กับแหล่งพลังงานบางจุดของทางรัสเซียอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคของเบลโกรอสเขตพื้นที่จุดเปราะบางของทางรัสเซียที่มีชายแดนติดกับยูเครนและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่ทรงบุรุษให้ผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนการเฝ้าระวังและก่อการยกระดับการป้องกันขั้นสูงในเขตพื้นที่4ภูมิภาคและก็ในเขตพื้นที่ดินแดนแนวเลิกของทางรัสเซียซึ่งเขาได้มีการกำชับให้กองกำลังหรือว่าหน่วยข่าวกองของทางรัสเซียหรือว่า FSB ดำเนินการป้องกันและก็สืบค้นบุคคลที่น่าสงสัยทั้งภายในและก็ต่างประเทศเพื่อป้องกันการก่อเหตุตามจุดสถานที่สำคัญต่างๆทั่วประเทศรัสเซียและก็ในเขตพื้นที่4ภูมิภาคในดินแดนใหม่ของทางรัสเซียโดยในปัจจุบันจากสถานการณ์ที่ก้าวเข้าสู่จุดที่อันตรายทางด้านกองทัพของรัสเซียได้มีการยกระดับการฝึกซ้อมของกองกำลังทหารของตนเองในแต่ละหน่วยบ่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมกับทหารจีนและก็การฝึกซ้อมกับทางกองทัพของเบลารุสตลอดถึงการฝึกซ้อมของกองกำลังหน่วยหบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของทางรัสเซียที่ได้มีการนำเอาบรรดาระบบขีปนาวุธขามทวีปติดหัวหบนิวเคลียร์แบบ ICBMในรุ่นต่างๆออกมาทำการทดสอบและก็มีการเคลื่อนย้ายจุดที่ตั้งตำแหน่งเพื่อสร้างความสับสนให้กับฝ่ายของศัตรูโดยเฉพาะแม่นหน่วยระบบยิงขีปนาวุธแบบยัส RS-4 ยัสและก็ระบบยิงขีปนาวุธแบบโชโพเอ็มซึ่งเป็นระบบยิงขีปนาวุธขามทวีป ICBM แบบเคลื่อนที่รุ่นใหม่ของทางรัสเซียที่มีการปรับปรุงและก็อัปเกรดจากระบบโชโพเอ็มรุ่นเก่าที่พัฒนาในยุคของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในปัจจุบันทางกองทัพของรัสเซียมีหัวหบนิวเคลียร์ที่พร้อมประจำการในปริมาณที่สูงจนเหตุหายทหารสหรัฐและก่อกองกำลังของนาโต้นั้นก็ต้องย้ำเกรงและนอกจากการเคลื่อนย้ายหรือว่าการติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธแบบโชโพเอ็มแล้วทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการเดินหน้าติดตั้งระบบขีปนาวุธแบบ RS-4 สำหรับฐานยิงอยู่ในไซโรใต้ดินซึ่งบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญของทางกองทัพรัสเซียและนอกจากนี้กองทัพรัสเซียเองก็ยังได้มีการนำเอาระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่แบบเอเวนการ์ดที่ส่งมอบจากโครงงานผู้ผลิตนำไปติดตั้งอยู่ในฐานยิงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบขีปนาวุธแบบเอเวนการ์ดจัดอยู่ในประเภทของระบบขีปนาวุธขามทวีป ICBM รุ่นใหม่ของทางรัสเซียที่มีศักยภาพอย่างสูงในการติดตั้งหัวหบนิวเคลียร์และก็สามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ27มัคในการลบหลีกและก็เอาชนะระบบโลกป้องกันทุกๆชนิดอยู่ทั้งโลกโดยในปัจจุบันตามข้อมูลที่ทางสื่อสำนักข่าวตัสของทางรัสเซียมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ระบุว่าขีปนาวุธแบบเอเวนการ์ดเขาประจำการในกองทัพของทางรัสเซียในช่วงท้ายปี2021ที่ผ่านมา
เช่นเดียวกันกับคีวานาวุธแบบซามาส2ที่เขาประจำการและก็มีคำสั่งการผลิตเป็นจำนวนสูงถึง50ลูกจากทางกองทัพของรัสเซีย